มาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองครับเรียนชั้นไหนแล้วลูกเรียนชั้นอนุบาล3ครับอ๋อนี่บวกเลขได้ยังคะบวกเลขได้แล้วครับไหนบวกโชว์หน่อยเอ้า1บวก1ได้2ครับโอ้โหสองบวกสองได้สี่ครับสองเลยสามบวกสามหกครับฟังดีๆนะลูกแล้วสามลบสามเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ครับบวกได้อย่างเดียวครับเรียกก็ร้องได้อย่างเดียวเรียกจริงก็มาบวกให้หนูดูมั่งสิครับไหนบวกให้หนูดูบอกมาให้บวกอะไร5บวก5ครับ5บวก5นับก่อนนับก่อน1 1 2 3 4 5 5ไว้ในใจ6 7 8 9 10ครับให้ถูกครับแล้วได้เท่าไหร่5บวก5ได้เท่าไหร่ได้กับเขาของควายครับหลุดเลขมุกหลุดเลขมุกเอา5บวก5เท่ากับเขาของควายแล้ว1บวก1ล่ะครับ2ไงครับแล้วดูสิมันทิ้งความหายกับเราแล้วดูหน้ามันสิมีไม่มีครับทำไมว่าตอนนั้นหนูอะไปโรงพยาบาลอยู่ดีๆหนูไม่กล้าลุกเลยอะทำไมว่าทำไมไปโรงพยาบาลอยู่ดีแล้วไม่กล้าลุกเลยใช่ครับเพราะว่ากลัวเข็มฉีดยาใช่กลัวหมอใช่มีผีไม่ใช่ยอมอะหมอสั่งหมอถึงแก้มล้มเขาว่าจะสลัดผักบอกได้เลยว่าไอเด็กคนนี้สายบันเทิงล้วนๆแน่นอนโอ๊ยเอาเป็นว่าอัปเดตพี่ว่าของรางวัลไม่ต้องเอาหรอกไปตั้งคณะตลกกันเราไม่อะครับคนมันอยากร้องเพลงอะครับคนมันก็อยากพร้อมไหมพร้อมครับเสียงเอาน้ำอะไรหน่อยไหมเอาครับเอาน้ำแล้วปลาหน่อยเอาน้ำหน่อยเร็วเร็วซุปเร็วเร็วครับครับมากินดีๆระวังไส้แตกเล่นจนเสียงหมดอ่ะเฮ้ยให้ไปเล่นเฮ้ยดื่มน้ำยังตลกกับลูกเอ้ยเทสเสียงหน่อยเทสเสียงหน่อยเสียงมายังมาแล้วครับพี่ครับคือว่าหน้าน้าหอยเปลี่ยนไปแต่หนูจะบอกว่าหน้าหอยเป็นอะไรหน้าน้าหอยเหมือนกอลัมอะครับไม่ใช่หน้าหอยแหวนอยู่ไหนไม่ใช่หน้าหอยไม่ใช่หน้ากากผีเสื้อสมุทรเคยดูไหมเคยดูครับรายการอะไรรายการ The Masked Singer หน้ากากนักร้องเจ๊หน้าหอยเคยเป็นกรรมการด้วยนี่ครับเออแล้วตอนนี้มันมีซีซั่น2แล้วครับดูไหมว่านักการทุเรียนได้แชมป์แล้วนักการทุเรียนเป็นใครเป็นใครครับถูกพบตอนไม่ใช่ครับเป็นใครเป็นลุงคมคุที่นายครับเฮ้ยยังไม่มีใครรู้เลยนะเนี่ยน้องรู้แล้วเหรอแกมีความสุขบันเทิงจริงเป็นเด็กบันเทิงจริงๆวันนี้จะมาแสดงอะไรให้พวกพี่ดูครับจะมาแสดงร้องเพลงครับร้องเพลง
จะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงกรุณาฟังให้จบของช่ำช่ำลำครับช่ำช่ำลำช่ำช่ำลำชื่อเพลงกรุณาฟังให้จบหูเพลงนี้ร้องยากนะเพราะมันมีช่อนไอ้ท่อนที่ต้องเร็วๆว่ะร้องได้ครับฝึกนานไหมไม่นานครับใครช่วยฝึกคุณแม่ครับเพราะคุณแม่เป็นครูสอนร้องเพลงอันนี้จะมาร้องเพลงกรุณาฟังให้จบครับถ้าทำสำเร็จอยากได้อะไรครับอยากได้เข็มขัดมาสไรเดอร์โอ๊ตครับมาสไรเดอร์เหรอคะมันคืออะไรอ่ะมันคือมาสไรเดอร์ที่แปลงร่างได้หลายร่างครับไหนๆดูวันนี้ใส่เข็มขัดอะไรมาครับลูกอันนี้หนูไม่ได้ใส่เข็มขัดมาครับไหนดูหน่อยดิดูหน่อยดูหน่อยไหนอ่ะไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยเอาก็ไม่ได้ใส่มาไงครับพร้อมไหมครับอัปเดตพร้อมไหมครับกรุณาฟังให้จบถ้าพร้อมแล้วเชิญครับฟังท่อนฮุกแบบที่ไม่มีดนตรีดนตรีมันไม่ดีทำให้อัปเดตเสียจังหวะขอฟังอีกรอบได้ไหมลูกได้ครับหลับตาลงก้อยในใบหน้าตะกี้เช้าเต็มหน้าก็จะไว้คิดถึงแต่อยู่เป็นมาทำเต็มมันเธอเอาไปเอาได้อยู่ทุกเช้าค่ำตรงอ่ะเฮ้ยดีเด้อแต่ทำยังไงอยากมีเธออยู่ที่ข้างกายแต่มันคนละคนสุดใครแต่เราทีวีไม่คิดที่ใครเธอบูต้องใช้ใจตั้งนานมีกูได้ใจใจก็ถูกอัดมีบอกกันตั้งเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่คุณอย่ามองจังหวะจำยังไงก็แล้วแต่เขาถึงจุดหมายนะก่อนแล้วแต่เธอเป๊ะไปเลยสำหรับหนูนะลูกพวกเราไม่ต้องพูดอะไรมากนะแล้วคุณผู้ชมก็ต้องเห็นอย่างชัดเจนหนูเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมากนะคะกล้าพูดกล้าทำแล้วมีสัมมาคารวะด้วยนะพูดเพราะพูดเพราะแล้วก็ขอบคุณยกมือไหว้ไม่ต้องชื่นชมคุณแม่นะที่สามารถสอนลูกให้กล้าพูดกล้าแสดงออกและให้ทำอะไรก็ทำไม่มีข้อแม้ไม่มีฮะโอ้โหนี่เกิดมาเพื่อเข้ามาอยู่ในวงการนี้แท้ๆเลยนะไปฝึกฝนซ้ำๆนะแล้วเป็นศิลปินให้กับวงการบันเทิงของเราโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคขอบคุณครับครับไม่น่าเชื่อนะครับเด็กเก่งขนาดนี้มาขอแค่เข็มขัดลูกเสือครับเข็มขัดมาลีเดอร์ครับมาลีเดอร์ออสครับครับสองอย่างครับถ้าเรียกหนูมาอีกหนูก็จะเอาเงินการศึกษาถ้าเรียกหนูมาอีกครั้งที่3หนูก็จะเอาเข็มขัดมาลีเดอร์ไกด์บุ๊กถ้าเรียกหนูอีกมาครั้งที่4หนูก็จะเอาเปิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอัปเดตรู้ใช่ไหมว่าความฝันที่ว่าเนี่ยหนูอยากได้เข็มขัดใช่ไหมลูกครับแต่จริงๆแล้วอะ
คุณแม่อยากให้เป็นทุนการศึกษาลูกใช่ไหมลูกใช่ครับคือจริงๆแล้วคุณแม่บอกคุณพ่อใกล้เกษียณแล้วแล้วก็ที่บ้านรายได้ตอนนี้ไม่ค่อยมั่นคงจริงๆก็อยากได้เป็นทุนการศึกษาแต่ว่าน้องอยากได้เข็มขัดก็เลยบอกอ่ะก็ตามความฝันของลูกพอบอกตรงๆว่าปัจจุบันเนี้ยรายได้ของคุณแม่เนี่ยไม่เหมือนเดิมมากๆคุณแม่ยังหวั่นใจว่าจะส่งเขาได้ถึงเรียนสูงสุดไหมถ้าเลือกได้แม่ก็อยากได้เงินทุนการศึกษาเหมือนกันให้ลูกได้เรียนให้มากที่สุดเท่าที่แม่จะทำได้ถ้าให้เลือกได้ลูกทุนการศึกษากับเข็มขัดเอาอะไรลูกเข็มขัดเพราะแม่ตั้งใจหนูแล้วค่ะโอเค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 แล้วเดี๋ยวกรรมการจะให้หรือเปล่าฟังกรรมการก่อนไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับพี่โก้ผ่านครับอยากให้มาครั้งที่2ที่3ที่4เลยงั้นครั้งหนึ่งผ่านไปก่อนเลยครับครับถ้ามาครั้งหน้าเนี่ยเป็นเพลงฝรั่งเลยไหมก็ไม่ได้ครับเพราะว่าจำเนียงไม่ได้ค่ะเพราะไม่ต้องแต่เพลงลูกทุ่งครับไม่บอกว่าเอาเพลงใครได้ก่อนเธอเข้าใจไหมพี่ซุปครับเอาเขามาอีกนะไม่ต้องมาเอาอะไรก็ได้แบบเราเครียดๆอ่ะให้เขาเดินขึ้นมาเวลาเราเหงาๆหรืองงๆให้เขาเดินขึ้นมาร้องเพลงให้เราฟังแค่นี้เราก็พอใจแล้วพี่หอยให้ผ่านกันกรรมการให้ผ่าน3ผ่านแล้วคราวนี้เป็นช่วงลุ้นของขวัญจากความฝันของหนูนะลูกนะครับมาร์คสไลเดอร์โอ๊ตต้องมีภาชนะครับหันหลังก็ลูกหันหลังก่อนโอ้ยเอาไม่ฝากไปจะปิดตาโอ้ยตายแล้วลีลาลีลาไม่เกินอย่าเปิดนะอย่าเปิดอย่าหาท่าจนกว่าพี่ตุ๊กจะบอกว่าเปิดได้นะครับโอ้ยเอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มหัวเราะหัวเราะหันหลังลูกให้ชอบลูกเอาหันหลัง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 มันมีอีกหันกลับมากลับมาเย้ตังค์เขาเป็นไงเป็นไงโอ้ยมาเลยกันซุปเปอร์เต้นสนุกมากเลยครับเดี๋ยวผมจะมาอีกถึงครั้งที่สี่เลยครับโอเคยังมีอีกพูดอย่างนี้ยังมีให้หันหลัง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 มาอีกมาอีกมาอีกนี่อันนี้เหรียญแปลงร่างกับมีนี่ด้วยอาวุธเข้าด้วยครับขอบคุณมากเลยครับพอยังพอแล้วครับมีให้อีกหันหลัง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 หันกลับมาเลยขอบคุณครับให้กับอัปเดตดีใจไหมลูกดีใจมากเลยครับหันหลัง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 มีอันนึงอัปเดตไม่ได้ขอเพราะว่าอยากจะมาคราวหน้าค่อยเอาพี่ซุปให้เลยได้ไหมได้เลยคือตอนนี้คุณแม่อยากได้ทุนไปช่วยเรื่องการศึกษา10,000บาทรายการขออนุญาตให้อัปเดตได้ไหมได้ครับสัญญาได้ไหมลูกว่าเวลาเล่นก็เล่นเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนครับทำได้ไหมครับทำได้ครับสัญญาครับเย้ดังนั้นวันนี้เรามอบทั้งหมดเวทีให้กับน้องอัปเดตและคุณตา 10,000 บาทครับขอบคุณครับพี่ตุ๊กครับครับครับต้องขอบคุณมากเลยครับที่มอบมอเตอร์ไซค์ที่มอบมอเตอร์ไซค์ที่100หนูครับครับทีนี้กติกามันนิดเดียวมันจะยากหน่อยลูกคือเรานับ1ถึง10เนี่ยหนูต้องค่อยๆเอาของเข้าไปเก็บให้ทันคือถ้าไม่ทันเนี่ยได้แค่ไหนแค่นั้นนะลูกค่อยๆไปนะลูกนะอ้าวสวัสดีลากรรมการกับลูกสวัสดีกรรมการก่อนสวัสดีค่ะ
นึ่งนะจักรยานเอาไปสองกล่องก่อนเอาไปสองกล่องมามันใจร้อนกลับมาลูกกลับมาแล้วกลับมาเร็วเร็วสองกลับมาลูกกลับมาสามสี่ห้าเอาอีกสิบวิยี่สิบวิ สิบห้าสิบหกไม่เคยเจอเหมือนกันหนูว่าหนูเคยเจอเด็กฉลาดนะเหมือนกันห้าขวบคิดได้ขนาดนี้แบบนี้ไม่เคยเจอและรู้จักต่อรองผู้ใหญ่แล้วมีสัมมาคารวะผู้ชักขอบคุณทุกคำคือต้องชมว่าพ่อแม่เขาตอบมาดีจริงแล้วโอ้โหชัดเจนเป็นเด็กที่แบบฉลาดเด็กที่ฉลาดจริงพี่เตรียมชุดเลยเก่งมากหอมเลยได้ปืนเลือกด้วยแล้วก็ได้เงินทุนการศึกษาแม่ด้วยเคยสาโง่เก่งมากนะให้หนูทำดีมากครับทำดีสิ่งดีๆก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะลูก